ันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งโพสต์ให้คนเห็นเหมือนกับว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อเหมือนเป็นโปรแกรมด้าคือมันไม่ต้องเอาภาพนี้มาโชว์ก็ได้ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าถ้าเกิดคุณพลาดแฟ้มอย่างนั้นเนี่ยนะฮะกาแฟแก้วนั้นเนี่ยนะฮะหกแน่ฮะผมมั่นใจ 100% หลังจากที่ถ่ายภาพนี้เสร็จเนี่ยนะฮะกาแฟแก้วนั้นหกแน่เพราะว่าแฟ้มนั้นเนี่ยพลาดไปโดนแก้วกาแฟการเอาปากกาไฮไลท์มาไฮไลท์คำกล่าวสุนทรพจน์เนี่ยนะฮะคือคุณดูฟอนต์คุณดูขนาดของตัวอักษรฮะในแฟ้มเนี้ยซึ่งเป็นคำกล่าวเนี่ยขนาดของตัวอักษรมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคุณยังต้องไฮไลท์อีกหรือและผมมั่นใจ 100% ว่าผมไม่ใช่คนไทยคนเดียวที่พูดอยู่อย่างนี้ในวันนี้หลังจากที่เห็นภาพคอนเฟิร์มมาแล้วหลายคนไปเดินผมไปเดินสอบถามแล้วทำมินิโพลแล้วโทษทีฮะใครเขากินข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอาหารเช้ากับกาแฟตอนเช้าถ้ากินข้าวเหนียวมะม่วงขนาดนี้เป็นอาหารเช้าแล้วซัดครัวซองต่อเนี่ยนะฮะไม่ต้องร่วมงานประชุมนะฮะหลังกินเสร็จหลับแน่อิ่มตื้อ